ลายต่อหลายคนที่มาบนเวทีไมค์ทองคำแห่งนี้ก็เพราะความฝันนำทางและเขาทั้งสองคนก็เช่นกันครับให้ว่าโง่ให้ว่าบ่เตรียมตัวกระสังถึงความแตกต่างของอ้ายกับนางคือฟ้ากับเพลตื่นเต้นมันก็เลยทำให้มันดูเกร็งไปหมดเกร็งแทบจะอ้าปากมันจะเปิดปากไม่ขึ้นอ่ะมันเกร็งขนาดนั้นเลยถึงเจ้าบ่สนสักนิดที่ผ่านมาสิบ่อ่านมันว่าล้มแล้วต้นทุนของอูอาจจะต้องแบกภาระกับการเลือกเพลงแต่เราก็สามารถปรับและร้องในแบบของเราได้นะลูกเจ้าสิมองว่าดีหรือเลวก็รู้สึกว่าดีต่อใจผ่านครับขอบคุณครับผ่านลูกผ่านครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัศกมลฐาริยะนะคะชื่อเล่นชื่อรักอายุ28ปีมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะเริ่มร้องเพลงได้ตั้งแต่3ขวบแล้วก็เริ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่5ขวบค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวค่ะปกติจะร้องเพลงของแม่พึ่งกับพี่สุค่ะโอ้นะวันนี้ก็เลยจัดบทเพลงจากแม่สุนารีจากแม่พึ่งค่ะหล่อจังหล่อจริงคู่ใครนั้นนิ่งเป็นบ้านี่แค่มองสบตาห่างกันตั้งสี่วาใจหายวาบโอ้โหเท่จริงบึกบึนหน้ายืนคล้องแขนขนาดดูท่าทางสุภาพโสดใช่ไหมอยากทราบงาบสดีไหมเราวงแขนกล้ามเป็นมัดมัดอุ๊ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาเบาหน้ากระซิบเบียดกลายกระแสระวังมือแม่ไว้บนหัวเขาอยากกระซิบเบาเบาว่าตอนนี้เหงาใจจังเลยแต่ก็เป็นคนชอบสนุกนะเป็นคนอารมณ์ดีสายเอนเตอร์เทนใช่ไหมลูกเวลามีงานเลี้ยงงานอะไรนี่ก็ต้องอยู่บนเวทีเลยนะสำหรับเพลงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่มันอาจจะยังไม่สับจังหวะตืด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 เนี่ยลูกจังหวะมันต้องรอจังมันต้องมีแบบในเรื่องของจังหวะมันสับได้มากกว่านี้มันจะมันมากค่ะพอเราสับจังหวะไม่เป๊ะมันทำให้มันมีความเหนื่อยเกิดขึ้นลูกดนตรีเหมือนอยากสนุกมากนะแต่คนร้องไม่ค่อยสนุกมันเลยยังต้องสู้ตรงนี้อยู่ค่ะรวมแล้วก็คือต้นทุนดีมากแต่ไปพัฒนาความเก่งครับแต่หนูมีพรสวรรค์ในวิธีการร้องเพลงเพลงอื่นเป็นไงไม่รู้แต่เพลงนี้ผ่านครับเว้ยขอบคุณค่ะมันดีใจอะไรขนาดโอเวอร์แอคติ้งมากโค้ชไอ้นี่เหมือนจะได้กลับบ้านมันดีใจเป็นปกติผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเก่งมากๆเลยนะครับน้องอู๋น้องลักเก็บเอาคำแนะนำของคณะกรรมการไปพัฒนาตัวเองต่อเชื่อว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอนครับมาต่อกันที่ครีมแม่ค้าขายเสื้อผ้าที่อยากมาสานฝันให้คุณพ่อของเธอไปรับชมความประทับใจนี้ด้วยกันเลยครับคนต่อไปนะคะชื่อน้องครีมนะคะเป็นแม่ค้าบิ๊กไซส์เลยขายเสื้อผ้าใช่ขายเสื้อผ้าบิ๊กไซส์แล้วก็ที่สำคัญเขาอยากจะมาทำตามความฝันของคุณพ่อคือคุณพ่ออยากให้น้องมาร้องเพลงบนเวทีนี้สักครั้งหนึ่งวันนี้เข้ามาแล้วใช่แล้วอ่ะน้องครีมเชิญครับมาจ้าน้องครีมแนะนำตัวเลยจ้าลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องครีมเด้อจ้ามาแต่จังหวัดเพชรบูรณ์จ้าอายุ20ปีจ้านะปัจจุบันเป็นแม่ค้าเหรอลูกค่ะเป็นลูกน้องขายเสื้อผ้าออนไลน์สาวพัดไซส์ค่ะหนูทำงานขายเสื้อผ้าสาวพัดไซส์ค่ะเสื้อผ้าสาวอวบ
หน้าที่ก็คือจะมีขายเสื้อผ้าอินเตอร์เทนพูดคุยกับลูกค้าทางออนไลน์แล้วก็เชียร์ลูกค้าให้ซื้ออะไรแบบนี้ค่ะไลฟ์ตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นค่ะแต่ว่าก็แบ่งเวลาพัก3ชั่วโมงไลฟ์ทั้งหมดก็6ชั่วโมงค่ะจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงของหนูก็คือหนูอยากเป็นนักร้องค่ะตอนเด็กๆพ่อก็พาไปเปิดหมวกค่ะพอโตขึ้นป.4ก็มารับงานร้องเพลงแดนเซอร์มีช่วงนึงได้เงินเยอะได้งานเยอะมากๆเลยพอหนูโตขึ้นน้ำหนักขึ้นงานก็ไม่มีค่ะแล้วตอนที่เราร้องเพลงค่ะแล้วน้ำหนักขึ้นเนี่ยเรามีผลกระทบอะไรบ้างก็บางทีแบบนี้โอ๊ยนักร้องอ้วนขนาดนี้ใครจะมาฟังใครจะมาดูอะไรแบบนี้ค่ะพองานไม่มีก็น้อยใจตัวเองว่าทำไมถึงไม่มีงานเป็นเพราะน้ำหนักตัวหรือว่าเป็นเพราะเสียงอะไรอย่างนี้ค่ะที่อยากมาประกวดร้องเพลงไมค์ทองคำสามวัยนะคะเพราะว่าอยากทำให้พ่อเห็นอยากทำให้ครอบครัวเห็นแล้วก็อยากพิสูจน์ตัวเองว่าจะทำได้ไหมนี่ที่มาก็เพราะว่าคุณพ่อเลยวันนี้มาเพราะว่าอยากทำให้พ่อเห็นอยากทำให้ครอบครัวเห็นหนูเอาเพลงเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอของแม่สิริพรอภัยพงษ์มาร้องค่ะโอ้เพราะเพลงนี้นะเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอเชิญครับใจยังหวังอายสิโทตามแม่ถ้าไม่ได้ฟังเสียใจตายเลยนะเนี่ยโอ้ยหนูร้องน่าสงสารดีวะอารมณ์เพลงหนูร้องเลยน่าสงสารเพราะครีมมีครบทุกอย่างนะเขาเป็นคนสูงหุ่นสวยด้วยนะหน้าตาก็คมคายเอาจริงเอาจังค่อยๆลดน้ำหนักลดอาหารมื้อเย็นหนูไม่ต้องเป็นนักร้องดังมีชื่อเสียงก็ได้แต่งานจะตึมเลยก็ร้องหน้าฝาร้องขนาดนี้นะแล้วก็พยายามพรีเซนต์ตัวเองให้คนเห็นในทุกแพลตฟอร์มที่หนูไลฟ์ขายของนั่นแหละรับรองเลยไอ้ลูกค้านะติดตึมเลยอะลูกทั้งเสียงแล้วก็สวยด้วยร้องก็เก่งมันมีเสน่ห์ครบหมดเลยแต่การบ้านที่แม่ฝากลูกเรื่องอ้าปากนะลูกนะ
น้องครีมสิ่งที่สวรรค์ให้เป็นคู่มือชีวิตหนูมาเนี่ยถือว่าให้มาเยอะเลยนะหน้าตาสวยบุคลิกดีหมายถึงในวันนั้นแล้วก็เสียงเพราะมากเสียงเพราะจนสู้ใครก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามันจะเจออะไรที่มันยังไม่สมบูรณ์ให้รู้ว่าเขาให้เรามาเยอะสำคัญว่าเรารักษามันได้หรือเปล่าอย่างน้องครีมคือว่าใครก็อยากฟังเสียงหนูลูกนะถ้าทำให้อยากฟังแล้วมันไม่มีตังค์ใช้ทำให้เขาอยากดูอยากดูแรกผ่านสื่อก่อนอย่างที่สองไปที่เวทีให้คนจำชื่อนี้จำเสียงนี้แล้วมันจะผลักหนูไปเรื่อยๆส่วนเรื่องสุขภาพอย่างอื่นก็ฟังที่แม่ๆเขาแนะนำแล้วก็ปฏิบัติให้ได้อยู่ที่หัวใจของหนูแล้วลูกตอนนี้เทวดาให้มาเยอะมากครับสู้ต่อไปครับขอบคุณค่ะพร้อมกันครับผ่านจ้าสามผ่านครับโคตรหลิวค่ะดีใจจังเลยวันนี้น้องครีมก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าความสามารถที่เธอมีไม่ได้น้อยไปกว่าใครหลังจากนี้ขอให้ครีมเต็มที่กับความฝันตัวเองและไปถึงเป้าหมายในเร็ววันนะครับ